าวดึกนะทุกคนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เคลื่อนไหวถึงน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแล้วนะครับล่าสุดครับทุกคนเรียกได้ว่างานเข้ากันแบบรัวๆเลยนะครับสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนและหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลุดโฟกัสไปที่รูปของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนเรียกได้ว่าขึ้นรูปน้องเนี่ยใหญ่มากๆครับเป็นงานรอยกระทงครับทุกคนณวัดสว่างบ้านผือนะครับวันที่13นั่นเองครับมีมหรสพสาวน้อยเพชรบ้านแพงนำทีมโดยบอสโจยมนินและน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับและอำเภอรัตนบุรีก็ได้ลงนะครับทุกคนเป็นแอดครับทุกคนวันรอยกระทงครับเรียกได้ว่ามีหมอลำเนี่ยไปแสดงด้วยกัน3คณะกันเลยทีเดียวนะครับวงแรกครับทุกคนแน่นอนอยู่แล้วครับเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงวงที่2นะครับวันที่14เนี่ยเป็นหมอลำเสียงอีสานนะครับและวันที่15นะครับก็เป็นวงรัตนศิลป์อินตาไทยราบนั่นเองครับเรียกได้ว่าโอ้โหแฟนคลับเนี่ยก็แห่เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนที่หลุดโฟกัสนั่นก็คือขึ้นรูปอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงใหญ่มากๆแถวบ้านอุ้มบอกว่าเบิ้งเกิ้งกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนสำหรับคิวงานนี้นะครับก็จะเป็นเดือนหน้าแล้วทุกคนเป็นฤดูหนาวที่แฟนๆเนี่ยจะได้ไปร่วมนะทุกคนร่วมงานลอยกระทงครับชาวจังหวัดสุรินทร์เนี่ยโอ้โหเขาชื่นชอบน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงมากๆเลยนะครับเวลาไปแสดงที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็วิกแตกตลอดครับทุกคนสำหรับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงชาวสุรินทร์ครับทุกคนอุ้มขออนุญาตชื่นชมนิดนึงนะเวลาที่ฝนตกเนี่ยเขาไม่กลัวเขาบ่อยย่านเลยนะครับทุกคนสู้ฝนตลอดถ้าทุกคนยังจำได้นะในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับน้องจะได้ไปแสดงที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆเลยและไปในช่วงหน้าฝนนะครับแม้ว่าฝนจะตกครับทุกคนชาวจังหวัดสุรินทร์ครับทุกคนก็ไม่ถอยจริงๆยืนตากฝนชมหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงและขอบอกเลยนะครับว่าพ่อฮักแม่ฮักของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยเยอะมากๆกันเลยทีเดียวครับแล้วก็อิจฉาชาวจังหวัดสุรินทร์จะได้ลอยกระทงกับซุปเปอร์สตาร์หมอลำอย่างน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงด้วยนะครับเทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมาครับทุกคนเรียกได้ว่าน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ได้มีการลอยกับพ่อโจแม่นุชใช่มั้ยครับในฤดูกาลที่ผ่านมาพ่อนนท์แล้วก็แม่บีนะทุกคนก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับน้องเนี่ยจะไปทำกิจกรรมก่อนเสมอนะครับก่อนที่จะแสดงหมอลำนั่นเองครับและปีนี้โอ้โหอิจฉามากสำหรับชาวสุรินทร์นะครับก็จะได้ลอยกระทงกับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับในวันที่12นั่นเองโอ้โหเล่นใหญ่จัดใหญ่มากๆกันเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าอุ๋งอิ๋งนะครับงานเข้าแบบรัวๆกันเลยทีเดียวครับทุกคนเนาะแล้วก็เดือนพฤศจิกายนเนี่ยวันที่1วันที่2ใช่ไหมครับวันที่2วันที่3ก็จะมีเป็นงานบุญที่บ้านน้องอีกครับทุกคนมีมหรสพนะครับเป็นหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นผู้ว่าจ้างหรือเป็นเจ้าภาพนั่นเองครับเมื่อวานนี้ครับทุกคนทางด้านวัดหนองคูเนี่ยก็มาแชร์ข่าวของอุ้มอิ่มข่าวกระแสเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับที่ได้นะครับมีการมาแชร์ข่าวนะครับในช่องอิ่มไปเนาะเมื่อวานนี้ก็หลายข่าวกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับอุ้มอิ่มเนาะเคยได้ฟังพ่อเจ้าภาพแล้วก็แม่เจ้าภาพเนี่ยบางท่านพูดเลยนะครับว่างานนี้ต้องมีอุ้มอิ่มเท่านั้นจ้างเพราะอุ๋งอิ๋งเท่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นคนชอบทำบุญเป็นคนชอบเข้าวัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจ้างน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงไปแสดงเป็นมหรสพที่บ้านแล้วเนี่ยแฟนๆเนี่ยก็อยากจะไปร่วมทำบุญกับน้องนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าโอ้โหนะปีนี้เนี่ยถือว่าเราจะได้ดูองค์อิงเพชรบ้านแพงครับในหลากหลายผลงานมากๆเลยนะครับนอกเหนือจากงานลอยกระทงแล้วครับทุกคนเนาะในเดือนธันวาคมเนี่ยเราก็จะได้ดูน้องใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครอีกซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่มากๆครับทุกคนซึ่งองค์อิงเนี่ยจะได้มาคอลแลบกันนะครับกับทางด้านหมอลูกทุ่งอินดี้ด้วยนะครับมีพี่ลำไยเนาะมีแอนอรดีแล้วก็มีแพรวแสงทองครับทุกคนแต่สาวน้อยเพชรบ้านแพงคือมาวงใหญ่กันเลยทีเดียวครับในเดือนธันวาคมนี้โอ้โหตื่นเต้นมากๆและที่สำคัญนะครับคนลุกทุ่งนะครับก็ได้มีการแบบว่าไปร่วมจอยด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มาเงินเดือนธันวาคมครับทุกคนมาดูอุ้งอิงแล้วก็จะได้เจออุ้มอิ่มด้วยอย่างแน่นอนครับทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่มากๆเลยนะครับเป็นมหกรรมนะทุกคนสำหรับเป็นหมอลำเนี่ยลูกทุ่งใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนั่นเองครับก็บอกว่าคือเขาจัดแบบคอนเซปต์คล้ายๆ Big Mountain นั่นแหละครับทุกคนเนาะมีการน่าจะมีการกางเต็นท์แบบว่าดูหมอลำแบบชิลๆอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเนาะเป็นเทศกาลใหญ่กันเลยทีเดียวแล้วก็ปีหน้าคือแบบว่าจ
จัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับทุกคนก็งานนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะครับทุกๆงานครับทุกคนสำหรับองค์หญิงเพชรบ้านแพงเนี่ยตอนนี้นะครับน้องเนี่ยเป็นศูนย์หน้าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงชัดเจนมากๆไม่ว่าจะมีงานไหนก็แล้วแต่นะครับทุกคนก็จะขึ้นรูปน้องเนี่ยใหญ่มากๆเลยเคียงคู่กับพ่อโจเสมอนะครับทุกคนอันนี้ก็คือแบบเราเห็นแล้วนะครับว่ามีหลากหลายมากๆแม้กระทั่งของกะทิอร่อยดีเนาะที่ได้มีการขึ้นรูปน้ององค์หญิงเพชรบ้านแพงนะครับเนาะคู่กับพ่อโจใหญ่มากๆนะปังมากๆจริงๆครับในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีทองของน้องจริงๆนะครับไปเล่นที่ไหนที่นั่นก็แตกครับทุกคนอย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยโอ้โหนะครับแตกแตนมากๆจนได้ขยายสังกะสีกันเลยทีเดียวนะครับและวันนี้เชื่อว่าที่ชลบุรีเนี่ยครับทุกคนสังกะสีแตกอะเนี่ยอีกเช่นเคยนะครับสำหรับบอสโจยมนินนะปังมากๆครับแล้วก็ปีนี้บอสโจคือทุ่มทุนสุดๆสิ่งที่หลายคนอยากเห็นนะครับทุกคนเนาะอยากเห็นทางด้านฉากแสงสีเสียงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงบางคนบอกโอ้โหอยากเห็นมากเลยฉากเพราะว่าเป็นไวรัลแบบสุดๆนะครับเหมือนเวทีต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะครับและนี่แหละทุกคนคือบอสโจยมนินเนาะก็จะต่อยอดความปังเนี่ยไปฤดูกาลหน้าต่อและเชื่อว่านะครับคิวงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงในฤดูกาลหน้าเนี่ยนะครับทุกคนอิ่มเชื่อว่านะครับปี69เนี่ยโอ้โหมีคิวงานจองอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเจ้าภาพตอนนี้นะเห็นบอกว่าโทรกันมาหาคิวเจ้าระวันเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าปังสุดๆเพราะว่า1เลยบอสโจนะครับเขาได้มาลงมาดูทางด้านชุดแดนเซอร์เองด้วยนะในปีนี้ครับทุกคนแล้วก็ปีหน้าบอสโจบอกว่าจะให้ความสำคัญกับการทำชุดแดนเซอร์มากกว่านี้เพราะว่าฤดูกาลนี้เนี่ยอาจจะแบบว่าโดนติงในเรื่องของอาจจะสีทึบไปสีไม่สว่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ปีนี้มิ้มเชื่อปีนี้ก็ถือว่าทำได้ดีกว่าปีที่แล้วเนาะทุกคนก็เป็นปีที่หมอลำเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหแข่งขันกันเรื่องผลงานเยอะมากๆเลยเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเป็นปีที่แบบปราศจากโควิดแล้วเนาะซึ่งปีก่อนๆเนี่ยก็จะบางวงก็จะไม่กล้าลงทุนเต็มที่เพราะว่ามีสถานการณ์โควิดแต่ปีนี้แหละเป็นปีที่แบบโอเคนะครับหมอลำเนี่ยวงการหมอลำคือแบบเปรี้ยงมากๆเลยเข้าถึงทุกๆวงการนะครับก็เลยทำให้ทางด้านผู้ประกอบการเนี่ยหรือว่าหัวหน้าวงครับทุกคนก็ได้มีการลงทุนเกี่ยวกับเวทีเครื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เห็นปีนี้ที่แฟนๆเนี่ยได้มีการแบบนะแชร์กันนะครับแต่ละวงคือแบบปังมากๆจริงนะทุกคนคือปีนี้คือเขาทำแบบนะสร้างสรรค์ผลงานแบบดีมากๆนะแต่ละวงนะครับก็ต้องขอชื่นชมจริงๆนะครับทุกคนนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับก็เอานะครับคิวงานของน้องอิงเพชรบ้านแพงมาฝากพ่อๆแม่ๆนะครับกับงานลอยกระทงซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหขึ้นป้ายอิงเพชรบ้านแพงใหญ่สุดๆเลยนะทุกคนดูรูปลูกสาวสิอุ้มมิมได้มีการเอามาขึ้นไว้ให้ดูข้างๆนะครับต้องบอกว่าเอารูปอิงขึ้นใหญ่มากนะครับเป็นแม่เหล็กนะครับดึงดูดเนี่ยให้พ่อๆแม่ๆ FC แฟนคลับเนี่ยได้มาชมน้องกันนะครับแล้วก็ดีใจกับชาวสุรินทร์ด้วยนะครับที่จะได้ลอยกระทงกับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับ